เราก็มาถึงเดือนตุลาคมกันแล้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นเดือนสุดโหดสำหรับวงการเกมเช่นเคยเนื่องมาจากเดือนนี้นะครับมักจะมีเกมใหญ่ๆเนี่ยออกติดกันเยอะมากสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish และในวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมออกใหม่และสิ่งที่น่าสนใจประจำเดือนตุลาคมเริ่มกันจากเกมก่อนตามปกตินะครับเปิดเดือนมาเนี่ยก็มีเกมใหญ่ออกมาก่อนเลยกับ Overwatch 2อันนี้ก็จะเป็นภาคต่อของเกมแนวฮีโร่ชูเตอร์ชื่อดังของ Blizzard นะครับที่วางจำหน่ายครั้งแรกเนี่ยปี2016คือนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างมานะครับกับซีรีส์แล้วก็ตัวค่าย Blizzard เองด้วยที่เจอแต่ดราม่าในภาค2ระบบเบสิกโดยรวมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับภาคแรกนะครับแต่มีการเปลี่ยนนิดหน่อยจากแบ่งทีมละ6คนเนี่ยเหลือแค่ทีมละ5คนแทนโดยทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต้องแข่งกันเพื่อทำเป้าหมายต่างๆให้สำเร็จอย่างเช่นยึดพื้นที่หรือไม่ก็คุมการเพย์โหลดโดยแต่ละทีมจะแบ่งเป็นฝ่ายโจมตีกับป้องกันสลับกันไปหัวใจสำคัญของเกมนี้ก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับโดยทุกคนเนี่ยจะมีตำแหน่งอย่างเช่น damage แทงแล้วก็ support ซึ่งตัวละครแต่ละตัวของแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีความสามารถและวิธีการเล่นเฉพาะตัวด้วยคือในเกมภาคแรกเนี่ยก็จะเน้นไปที่โหมด PVP อย่างเดียวนะครับมาในภาค2ก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นคนเดียวด้วยซึ่งก็จะดำเนินเนื้อเรื่องของ Overwatch ต่อเพราะว่าเกมภาคแรกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจุดสำคัญอีกอย่างที่เปลี่ยนไปของภาคนี้ก็จะมีเกมเนี่ยจะกลายมาเป็นฟรีทูเพย์แทนนะครับทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้มากขึ้นรูทบ็อกซ์จะโดนตัดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นระบบ Battle Pass แทนแล้วก็จะมีโหมดเกมใหม่เนี่ยให้เล่นได้มากขึ้นรวมไปถึงมีฮีโร่หน้าใหม่อย่างโซจานจังควีนแล้วก็คิริโกะด้วยเกมนี้จริงๆก็นับว่ามีดราม่าเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการปลดล็อกฮีโร่ในเกมต้นฉบับเนี่ยต้องใช้การเล่นราวๆ100 รอบได้มั้งที่เขาคำนวณกันมานะครับรวมไปถึงดราม่าที่ค่ายบิซาร์ดเนี่ยก่อขึ้นเองภายในบริษัทเมื่อ2ปีก่อนด้วยทำให้การพัฒนาหลายเกมเนี่ยล่าช้าไปยังไงก็ตามนะครับถ้าใครรอเกมนี้มานานเนี่ยก็จะได้เล่นกันสักทีโดยเกม Overwatch 2จะเปิดให้เล่นวันที่4ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S Nintendo Switch และ PC ครับถัดไปวันที่6ก็จะมีเวอร์ชันพอร์ตนะครับที่ผมเห็นหลายสำนักเนี่ยชมกันว่าทำออกมาได้ดีเกินคาดมากกับเกม Nier Automata The End of Yoha Edition สำหรับเครื่อง Nintendo Switch อันนี้ก็จะเป็นเกมแนว Action RPG Hack and Slash ที่วางจำหน่ายครั้งแรกปี2017สำหรับเครื่อง PS4 กับ PC เกมจะให้ผู้เล่นสวมบทเป็น 2B Android ของหน่วยโยฮะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อต่อกรกับกองทัพเครื่องจักรที่เอเลี่ยนเนี่ยส่งมาลุกลานโลกผู้เล่นก็จะได้ผจญภัยนะครับผ่านโลกอนาคตที่ล่มสลายแล้วก็ได้พบปะกับผู้คนแล้วก็ช่วยเหลือคนที่รอดชีวิตตลอดการเดินทางด้วยคือเกมนี้นอกจากจะมีเกมเพลย์ที่รวดเร็วแล้วก็สะใจแล้วเนี่ยยังมีเนื้อเรื่องที่ลึกล้ำเกินคาดนะครับแล้วก็ต้องเล่นหลายรอบเพื่อเข้าใจมุมมองของตัวละครอื่นมากขึ้นรวมไปถึงมีฉากจบหลายแบบด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ลองเล่นเนี่ยผมแนะนำให้เล่นอย่างยิ่งครับแล้วยิ่งเห็นสำนักรีวิวทุกสำนักเนี่ยชมด้วยว่าเกมนี้บนเครื่อง Switch เนี่ยรันได้ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อจนทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยเลยนะครับว่าทำไมเกม Kingdom Hearts ของเครื่อง Switch เนี่ยถึงเป็นเวอร์ชันคลาวด์ทั้งที่เนียเนี่ยก็รันได้ดีขนาดนี้โดยเกม Nier Automata The End of Yoha Edition จะวางจำหน่ายบนเครื่อง Switch วันที่6ตุลาคมนี้ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมแนะนำให้เล่นอย่างยิ่งเกมนี้เกมต่อไปก็ตรงกันข้ามกับ Nier เลยนะครับเพราะว่าเคยลงแต่เครื่อง Switch เครื่องเดียวแล้วค่อยพอร์ตมาลงเครื่องอื่นทีหลังกับเกม No More Hero 3เกมแนว Action Adventure Hack and Slash ที่เนื้อเรื่องทุกภาคเนี่ยแม่งกาวชิบหายเลยซึ่งผู้เล่นก็จะได้รับบทเป็นทาวิชทัดดาวอีกครั้งนักฆ่ามืออาชีพที่ต้องต่อสู้เพื่อไต่อันดับของ Galactic Super Heroอย่าถามผมครับว่าทำไมเพราะผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นภาคนี้เหมือนกันจากข้อมูลก็มีบอกไว้ด้วยนะครับว่าเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นแบบ Open World อีกครั้งแล้วก็จะมีกิจกรรมย่อยๆเนี่ยยังงานพาร์ทไทม์ให้ผู้เล่นทำด้วยคือถึงอาร์ตสไตล์เกมเนี้ยจะมาในแนวการ์ตูนเซลเชดเนี่ยแต่ก็ไม่เหมาะกับเด็กอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมเนี่ยครบเลยถ้าใครสนใจ No More Hero 3จองจำหน่ายวันที่11ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Nintendo Switch และ PC ครับคือถ้ามันลงเครื่องแบบนี้อีกผมจะอ่านว่าลงทุกแพลตฟอร์มนะครับหรือไม่ก็อ่านเฉพาะแพลตฟอร์มที่ไม่ลงพอวันต่อมาก็มีเกมสำหรับคนชอบประกอบคอมโดยเฉพาะนะครับกับ PC Building Simulator 2เกมนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับคือในภาคนี้ก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราประกอบคอมให้ลูกค้าไปจนถึงซ่อมปัญหาต่างๆแล้วก็อัปเกรด PC ตามเงื่อนไขด้วยแต่อย่างเดียวที่ผมทำในภาคแรกเนี่ยคือการเทสประกอบคอมจากอุปกรณ์รุ่นต่างๆว่ามันเข้ากันได้ไหมหรือไม่ก็วางแผนประกอบคอมใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่ในภาค2ก็เหมือนจะมีการอัปเกรดขึ้นทุกด้านนะครับทั้งระบบการประกอบคอมที่ละเอียดมากขึ้นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆที่ได้รับการอัปเดตเข้าไปในเกมเรื่อยๆ
ส่วนที่ผมว่าเจ๋งที่สุดก็คือเกมนี้นะครับจะร่วมมือกับแบรนด์ดังกว่า40ยี่ห้อเพื่อจำลองชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยให้ออกมาอย่างสมจริงด้วยคือเกมนี้ผมว่าเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่วางแผนประกอบคอมหรือไม่ก็อยากรู้พื้นฐานการทำแต่ว่ากลัวทำชิ้นส่วนของจริงเนี่ยพังโดยเกม PC Building Simulator 2จะวางจำหน่ายวันที่12ตุลาคมสำหรับเครื่อง PC ครับถัดไปวันที่14ก็จะมีเกมอย่าง Dragon Ball The Baker เกมแนว Multiplayer Style Dead by Daylight ก็ไม่รู้นะครับว่าต้องอธิบายเพิ่มไหมแต่มันคือเกม Dead by Daylight ในจักรวาล Dragon Ball นั่นแหละที่ทีมนึงนะครับจะได้เล่นเป็นคนธรรมดา7คนต่อตัวรอดจากอีกทีมที่เป็นตัวร้ายจากซีรีส์อย่างเช่นฟรีเซอร์เซลล์แล้วก็มาจินบูด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครขอเกมเนี้ยแต่ว่าคอนเซปต์แม่งก็น่าสนใจดีคือลองนึกดูนะครับถ้าเป็นคนจริงทั่วไปเนี่ยแม่งไม่มีทางรอดจากไอตัวพวกนี้แน่นอนนะในเกมนี้คนทั่วไปก็จะมีอาวุธนะครับกับพวกแคปซูลพอดเอาไว้หลบหนีเฉพาะหน้าหรือไม่ก็พังตัวไปกับฉากเพื่อเอาตัวรอดคือถ้าผู้เล่นเนี่ยไปถึงทำแมชชีนได้จะถือว่าชนะแต่ถ้าตายหมดทีมก่อนเนี่ยตัวร้ายก็จะชนะไปซึ่งระหว่างเกมตัวร้ายก็จะสามารถทำลายโซนต่างๆของแผนที่ให้แคบลงได้ด้วยคือถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะครับ Dragon Ball The Baker จะวางจำหน่ายวันที่14ตุลาคมสำหรับทุกแพลตฟอร์มครับวางจำหน่ายในวันเดียวกันจะเป็นเกมแนว FPS สยองขวัญที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจคือ Scorn เกมนี้ก็ไม่เหมาะกับคนที่ชอบอะไรแบบขยะแขยงนะครับเพราะว่ามันจะมาในธีม Bio Mechanic ฉากที่ออกแบบเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องฉากแต่ก็มีชีวิตคือถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกคุ้นๆเนี่ยคือเกมนี้นะครับมันได้แรงบันดาลใจอย่างมากมาจากผลงานของ HR Giger ที่เคยทำหนังอย่าง Alien นั่นเองในด้านเกมเพลย์ก็เหมือนจะเน้นการบริหารทรัพยากรด้วยเพราะว่าศัตรูทุกตัวเนี่ยสามารถฆ่าผู้เล่นได้ง่ายๆเลยถ้าไม่ระวังอีกสิ่งหนึ่งที่เกมนี้โฟกัสไปก็คือระบบปริศนานะครับที่ผู้เล่นเนี่ยต้องหาทางเปิดประตูไปเรื่อยๆเพื่อดำเนินเรื่องต่อจริงๆเกมนี้ก็ประกาศออกมานานมากแล้วนะครับในที่สุดก็จะเปิดให้เล่นสักทีโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่14ตุลาคมสำหรับเครื่อง Xbox Series X Xbox Cloud Gaming และ PC รวมถึงจะมาพร้อมกับ Xbox Game Pass ตั้งแต่วันแรกด้วยครับถัดไปวันที่18คือเกม A Plague Tale Requiem ภาคต่อของเกม Action Adventure เน้น Stealth ที่วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2019ภาคนี้ก็ยังเล่าเรื่องราวของ2พี่น้องอามิเซียกับฮิวโก้ที่ออกเดินทางผ่านดินแดนตอนใต้ของฝรั่งเศสในยุคที่เต็มไปด้วยโรคระบาดเพื่อหาทางรักษาโรคในกระแสเลือดของฮิวโก้ระหว่างเดินทางเนี่ย2พี่น้องก็ต้องคอยหลบทหารนะครับแล้วก็ฝูงหนูที่เป็นพาหะแพร่เชื้อด้วยจากข้อมูลเกมเพลย์เนี่ยโดยรวมก็จะคล้ายๆกับเกมภาคแรกเลยนะครับคือเน้นหลบแล้วก็ผ่านไปอย่างเงียบๆแต่ถ้าต้องต่อสู้เนี่ยอามิเซียก็จะมีหินกับหน้าไม้เอาไว้ป้องกันตัวได้แต่ที่สำคัญคืออามิเซียเนี่ยจะไม่ตายทันทีที่โดนโจมตีเหมือนกับในภาค Innocent แต่จะสามารถเคาน์เตอร์แล้วโจมตีกลับแล้วก็กลับไปหลบซ่อนตัวได้อีกครั้งด้วยและในเกมภาคนี้ก็จะมีสกิลใหม่ๆเนี่ยให้ผู้เล่นได้ปลดล็อกระหว่างเกมด้วยถ้าใครสนใจ A Plague Tale Requiem จะวางจำหน่ายวันที่18ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X กับ S PC และ Nintendo Switch โดยจะเป็นเวอร์ชั่น Cloud ครับถัดไปอีก1วันก็จะมีเกมที่ชาว PC เนี่ยรอกันมานานนะครับกับ Uncharted Legacy of Thief Collection อันนี้ก็จะเป็นเกม Action Adventure ชื่อดังของฝั่ง PlayStationเวอร์ชันนี้ก็จะมีการมัดรวมเกมอย่าง Uncharted 4ที่เป็นการเดินทางของ Drake เพื่อตามหาสมบัติของกัปตันเอเวอรี่แล้วก็ยังรวมอีกภาคอย่าง The Lost Legacy ที่เป็นการเดินทางของโคอีเฟเซอร์โดยทั้ง2ภาคจะได้รับการอัปเกรดกราฟิกในบางจุดด้วยคือเกมนี้ก็ลงเครื่อง PS5 มาสักพักแล้วนะครับแต่จะเริ่มวางจำหน่ายบน PC วันที่19ตุลาคมนี้ครับคือจริงๆตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวลือมานานแล้วว่าจะวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วแต่ก็เงียบมาเรื่อยๆนะครับจนมายืนยันในเดือนนี้ในวันที่20ตุลาคมก็จะมีเกมใหญ่จากฝั่ง Nintendo นะครับอย่าง Mario Plus Rabbids Spark of Hope ถ้าจะให้พูดง่ายๆมันก็คือเกม Mario Style Turn Based คล้ายๆกับเกมอย่าง XCOM นั่นแหละแต่เกมนี้จะให้ผู้เล่นเนี่ยขยับยังไงก็ได้ในขอบเขตที่ตัวละครสามารถเดินได้แล้วก็จะมีท่าอย่าง Slide กับท่าประจำตัวอย่างการกระโดดเหยียบหัวให้ศัตรูเนี่ยเสียหลักก่อนแล้วค่อยโจมตีได้ด้วยเมื่อโจมตีเสร็จแล้วจะถือว่าจบรอบเปลี่ยนเป็นฝั่งศัตรูแทนคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความถนัดในการโจมตีแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกสปาร์คที่เป็นตัวช่วยเหลือในการโจมตีในท่าต่างๆได้ด้วยเนื้อเรื่องเกมนี้ก็จะแยกออกไปเป็นจักรวาลของตัวเองเลยนะครับที่พวกมาริโอกับแรบบิทเนี่ยต้องช่วยกันเพื่อหยุดยั้งเคอร์ซ่าตัวลึกลับที่พยายามกินพลังทุกอย่างในกาแล็กซีถ้าใครสนใจเกมนี้จะวางจำหน่ายวันที่20ตุลาคมสำหรับเครื่อง Switch ครับ
วางจำหน่ายในวันเดียวกันถ้าใครชอบเกมยิงไดโนเสาร์เน้นสะใจเนี่ยต้องเกมนี้เลยครับกับ Second Extinction อันนี้จะเป็นเกมแนว First Person Shooter Co-op ที่จะให้ผู้เล่น3คนเนี่ยร่วมทีมกันแล้วก็ยิงฝ่าฝูงไดโนเสาร์กลายพันธุ์ซึ่งตัวละครผู้เล่นเนี่ยก็จะมีสกิลและอาวุธใหม่ๆให้ปลดล็อกเรื่อยๆด้วยคือจริงๆผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันเปิด Early Access มาสักพักแล้วแต่เกมเต็มเนี่ยจะวางจำหน่ายวันที่20ตุลาคมบนเครื่อง Xbox One Xbox Series X กับ S PC รวมถึงอยู่ใน Xbox Game Pass ตั้งแต่วันแรกด้วยครับถัดมาอีก1วันก็จะมีเกมฟอร์มยักษ์อย่าง Gotham Knight อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากแบทแมนตายนะครับทำให้เมือง Gotham เนี่ยตกอยู่ในความวุ่นวายเกมนี้จะให้ผู้เล่นสวมบทเป็นตัวละครอย่าง Batgirl Nightwing Red Hood แล้วก็โรบินแยกตัวกันไปทำภารกิจต่างๆภาคนี้ก็ยังเป็นแนว Open World Action RPG ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยสำรวจโซนต่างๆของเมืองได้ด้วยคล้ายๆกับ Batman Series Arkham เลยอีกฟีเจอร์เจ๋งของ Gotham Knight คือสามารถเล่นโคออฟกับเพื่อนหรือคนอื่นแบบออนไลน์ได้ในลักษณะ Drop In Drop Out คือสามารถเข้าไประหว่างเล่นได้เลยไม่ต้องรอในล็อบบี้ถ้าใครชอบเกมแนวนี้ Gotham Knight จะวางจำหน่ายวันที่21ตุลาคมสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X กับ S และ PC ครับวางจำหน่ายในวันเดียวกันก็เป็นเกมที่ผู้ชมช่องนี้หลายคนน่าจะรอกันอยู่นะครับกับ Persona 5 Royal ที่จะได้รับการพอร์ตลงเครื่องอื่นด้วยนอกจาก PlayStation อันนี้ก็จะเป็นเกมสไตล์ JRPG คลาสสิกเลยนะครับเกมนี้จะเล่าเรื่องราวของตัวละครเอกที่มีโค้ดเนมว่า Joker ที่ต้องย้ายมาอยู่โตเกียวหลังจากโดนกล่าวหาในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำแต่ความซวยของตัวเองเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มครับเพราะมาเจอกับปัญหาใหม่ในโรงเรียนทำให้เขากับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเข้าไปพัวพันกับโลกคู่ขนานที่ชื่อว่า Metaverseไม่ใช่เมตาเวิร์สอันนั้นครับอันนี้เจ๋งก็เยอะแล้วก็ปลุกพลังพิเศษในตัวที่เรียกว่าเพอร์โซนาขึ้นมาพวกโจ๊กเกอร์เลยกลายเป็นกลุ่ม Phantom Thief of Heart ที่ใช้พลังในการต่อสู้กับการกดขี่ของสังคมและความไม่ยุติธรรมผ่านเมตาเวิร์สซึ่งก็จะส่งผลกระทบไปสู่โลกจริงด้วยคือผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องสไตล์เนี้ยมันไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับผู้เล่นทุกกลุ่มแต่ถ้าใครเริ่มอินกับเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเกมนี้จะสามารถเล่นได้นานเป็น100ชั่วโมงเลยครับเพราะทุกตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือว่า NPC ทั่วไปเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องของตัวเองให้เราสามารถปลดล็อกได้ด้วยเรียกว่า Confidence แต่แค่นั้นยังไม่พอครับเวลาที่เราเข้าไปปล้นของในพาเลสหรือว่าเมตาเวิร์สเนี่ยก็ต้องบริหารเวลานะครับเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในโลกจริงด้วยอย่างเช่นการอัพสกิลแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกับนักเรียนทั่วไปแล้วก็จุดขายสำคัญอีก2 อย่างของเกมนี้ก็คือสไตล์การออกแบบ UI นะครับที่ออกแบบมามีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็แน่นอนครับว่าเรื่องซาวด์แทร็กด้วยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี้น่าจะหาซาวด์แทร็กมาฟังต่อเองด้วยคือต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมสำหรับทุกคนแต่ก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจโดยเกม Persona 5 Royal จะวางจำหน่ายบน Xbox One Xbox Series X กับ S Nintendo Switch และ PC ครับส่วนเวอร์ชัน PS4 กับ PS5 เนี่ยก็สามารถเล่นได้มานานแล้วเกมต่อไปผมก็มีข้อเสนอพิเศษมาให้ด้วยนะครับกับ Victoria 3อันนี้จะเป็นเกมแนว strategy ดำเนินเรื่องตามประวัติศาสตร์ช่วงศตวรรษที่19ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกบริหาร1ประเทศที่ก่อตั้งขึ้นช่วงเวลานั้นซึ่งก็จะมีให้เลือกมากกว่า100ประเทศเลยเกมเพลย์จะเน้นไปที่ด้านการเมืองนะครับซึ่งก็จะมีการบริหารความพอใจของประชากรแต่ละกลุ่มด้วยในภาคนี้ก็จะมีการเจรจาทางการทูตเนี่ยที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการต่อรองเพื่อให้ประเทศอื่นเนี่ยทำการค้าด้วยนำไปสู่การเรียกร้องส่วนแบ่งที่มากขึ้นซึ่งก็สามารถทำการเคลื่อนไหวทางการทหารเนี่ยมากดดันได้ด้วยแล้วก็แน่นอนครับว่าถ้าเจรจาไม่สำเร็จเนี่ยก็สามารถประกาศทำสงครามได้เช่นกันเกมนี้ก็เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่อยากฝึกบริหารแล้วก็จัดความพอใจของคนแต่ละกลุ่มถ้าใครสนใจ Victoria 3จะวางจำหน่ายวันที่25ตุลาคมสำหรับ PC บน Steam หน้าร้านค้าเดียวเลยครับซึ่งผมก็มีข้อเสนอพิเศษจากพาร์ทเนอร์ของช่องแล้วก็สปอนเซอร์ของวิดีโอนี้อย่างเว็บไซต์ Sonco ก่อนอื่นเลยผมต้องขอแนะนำนิดนึงนะครับซอนโคเนี่ยเป็นเว็บไซต์ขายเกมดิจิตอลชั้นนำของประเทศจีนคือเดี๋ยวก่อนครับผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินแค่นี้ก็เริ่มไม่สนใจแล้วผมมันยุ่งยากนะครับแถมกลัวโดนสแกมอีกผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับคือกว่าผมจะยอมคุยกับแผนกมาร์เก็ตติ้งที่ติดต่อมาเนี่ยก็นานอยู่เหมือนกันซอนโคจะเป็นเว็บไซต์ที่ทำสัญญาพาร์ทเนอร์กับพับลิเชอร์ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็น Rockstar 2K แล้วก็อีกมากมายเพื่อนำคีย์เกม Steam เนี่ยมาจัดจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าหน้าร้านค้าอย่าง Steam Storeผมสามารถใส่ส่วนลดพิเศษจากเว็บไซต์ได้ด้วยอีกต่อหนึ่งแปลว่านอกจากราคาจะถูกกว่าแล้วเนี่ยยังเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาเกมกับพับลิเชอร์และที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีการเอาคีย์เกมจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาขายซ้ำแบบบนเว็บไซต์คีย์รีเซลเลอร์แน่นอนเพราะงั้นไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อของโจรหรือว่าโดนยึดคีย์คืนครับ
ซึ่งในวันที่เกม Victoria 3วางจำหน่ายเนี่ยทางเว็บไซต์ Sun Co ก็จัดโปรโมชั่นนะครับลด 10% ที่เขายืนยันว่าถูกกว่าหน้าร้านค้า Steam Store แน่นอนคือเจ้าหน้าที่เขาบอกมาอย่างนั้นนะครับอย่าโควตผมซึ่งถ้าใครสมัครแล้วได้รับส่วนลดจากเว็บไซต์เนี่ยก็จะได้ราคาถูกลงอีกต่อนึงด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับทางเว็บไซต์ Sun Co เนี่ยยังสนับสนุนผมโดยการแจกโค้ดเกม Victoria 3 Version Steam เนี่ยให้กับท่านผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยถ้าใครสนใจร่วมสนุกเนี่ยก็สามารถดูกติกาได้บน Twitter เลยครับถัดมาอีกวันก็จะมีเกม Star Ocean Divine Force อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของค่าย Square Enix ภาคนี้จะเป็นแนว Action RPG ที่มีการโฆษณาจุดขายไว้ด้วยว่าตัวละครเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ360องศาเลยคือเหมือนสามารถบินบนฟ้าได้เลยนะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันที่ในตัวอย่างเนี่ยไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่ในด้านของระบบต่อสู้เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงใหม่ให้มีความรวดเร็วที่มากขึ้นรวมไปถึงสามารถผสมผสานสกิลชนิดใหม่ได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ไม่พูดถึงรายละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ตามซีรีส์นี้มานานมากแล้วด้วยเลยขอพูดแค่นี้พอละกันโดยเกม Star Ocean The Divine Force จะวางจำหน่ายวันที่27ตุลาคมสำหรับทุกแพลตฟอร์มยกเว้นเครื่อง Switch ครับเอาละครับเราก็มาถึงวันที่28สุดโหดแล้วครับเพราะวันนี้วันเดียวเนี่ยแม่งออกเกมใหญ่หลายเกมเลยเริ่มก็จาก Resident Evil Village Go Edition ที่จะมาพร้อมกับอัปเดตใหม่หลายอย่างอย่างเช่น Winter Expansion ใน Expansion นี้ก็จะมีคอนเทนต์ใหญ่3อันนะครับเริ่มก็จาก Shadow of Rose เป็นเนื้อเรื่อง16ปีหลังจากเกมหลักที่จะมีตัวเอกเป็น Rose Winter ลูกสาวของ Ethan ซึ่งเธอเนี่ยได้เข้าไปในแหล่งรวมความทรงจำของ Mega Man 4เพื่อหวังจะกำจัดพลังของเธอทิ้งใน DLC นี้ Rose ก็จะสามารถใช้พลังในการช่วยต่อสู้ได้ด้วยแล้วก็มีการยืนยันเข้ามาแล้วนะครับว่า DLC เนี้ยจะจบเนื้อเรื่องของตระกูลวินเทอร์ด้วยอัปเดตใหญ่อีกอันนึงก็คือ The Mercenary Additional Order มดจับเวลาทำคะแนนสูงสุดที่กลับมาพร้อมกับตัวละครใหม่3ตัวยังคริสไฮเซนเบิร์กแล้วก็ Lady Dimitrescu ที่ทั้ง3ตัวนี้นะครับก็จะมีท่าโจมตีพิเศษเฉพาะตัวด้วยส่วนอัปเดตอย่างสุดท้ายคือ Third Person Mode ที่จะให้ผู้เล่นสามารถเล่นทั้งเกมหลักและ Shadow of Rose เนี่ยผ่านมุมมองบุคคลที่3คล้ายๆกับเกม Resident Evil ภาค2 Remake เลยคือผู้พัฒนาเขาก็บอกไว้นะครับว่าการเพิ่มโหมดนี้เข้าไปเนี่ยยุ่งยากพอๆกับสร้างเกมใหม่ทั้งเกมเลยแต่ก็น่าจะช่วยให้คนที่มีปัญหากับมุมมองบุคคลที่1เนี่ยสามารถสนุกกับเกมได้มากขึ้นด้วยแล้วก็เปิดให้เล่นในวันเดียวกันนะครับถ้าใครยังสนใจอยู่ก็คือ Resident Evil RE:Verse โหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์ PVP ที่จะให้ผู้เล่นเลือกฮีโร่ในจักรวาลของ Resident Evil ยุคใหม่เนี่ยมายิงสู้กัน6คนในแผนที่ที่ดัดแปลงมาจากสถานที่คลาสสิกของจักรวาล Resident Evil ด้วยเกมนี้ก็จะเปิดให้เล่นฟรีนะครับสำหรับคนที่มี Resident Evil Village หรือว่าซื้อ Go Edition หลังจากเลื่อนมานานเป็นปีเพราะเสียงตอบรับเนี่ยไม่ค่อยดีช่วงเบต้าอันนี้ผมว่าก็แปลกดีนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ที่เขาทำโหมดนี้ออกมาเนี่ยเขาอยากขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนซีรีส์มานานถึง25ปีแต่ว่าแม่งดันทำเป็นเกมแนว Deathmatch ให้แฟนๆแม่งยิงกันเองแบบ Fortnite เนี่ยนะคือผมก็งงเหมือนกันครับว่าทำไมเท่าที่ผมลองเล่นจากเวอร์ชันเบต้าก็บอกได้เลยนะครับว่าเกมเพลย์เนี่ยก็ไม่เลวครับแต่ก็ไม่มีอะไรให้ทำเท่าไหร่อ่ะคือเล่นสักรอบสองรอบก็รู้สึกเหมือนกับว่ารู้คอนเทนต์แม่งหมดแล้วอ่ะคือเกมจะให้วิ่งนะครับเก็บกระสุนเก็บหลอดไวรัสแล้วพอตายเนี่ยก็จะกลายเป็น BOW มาไล่ฆ่าคนอื่นต่อถ้าตายอีกรอบก็จะกลับไปเกิดใหม่เล่นซ้ำๆอยู่แค่เนี้ยคือหลังจากเลื่อนมานานผมก็หวังว่าเขาจะเพิ่มอะไรให้มันมากกว่านี้นะครับโดยเกม Resident Evil Village Go Edition และ Winter Expansion เนี่ยจะวางจำหน่ายวันที่28ตุลาคมสำหรับทุกแพลตฟอร์มครับส่วนเวอร์ชันเครื่อง Switch ที่เป็น Cloud เนี่ยก็เหมือนจะเปิดให้เล่นในวันเดียวกันด้วยเกมต่อไปคือ Bayonetta 3เกมแอคชั่น Exclusive ของเครื่อง Switch ที่แฟนๆเนี่ยรอคอยกันมานานมากคือถ้าใครเคยเล่นภาค2กับภาคแรกมาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ต้องอธิบายมากนะครับเพราะ Basic ก็ยังเป็นเกมแนว Hack and Slash เน้นการทำคอมโบที่ลื่นไหลและรวดเร็วโดยต้องกะจังหวะหลบการโจมตีให้พอดีเพื่อเข้าสู่วิชไทม์ที่จะทำให้ทุกอย่างรอบตัวเนี่ยช้าลงด้วยจุดเด่นอีกอย่างนึงของภาคนี้ก็คือนอกจากสามารถซัมมอนมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ออกมาช่วยสู้ได้แล้วเนี่ยยังสามารถเรียกออกมาขี่ได้ด้วยในด้านของเนื้อเรื่องภาคนี้เหมือนเบย์เนต้าเนี่ยต้องต่อกรกับการลุกลานของอาวุธชีวภาพที่เรียกว่าฮอร์โมนคีไลนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในซีรีส์เลยนะครับเพราะว่าภาคอื่นเนี่ยถ้าไม่เป็นเทวทูตก็ปีศาจโดยถ้าใครสนใจ Bayonetta 3จะวางจำหน่ายวันที่28ตุลาคมและจะเป็น Exclusive ให้กับเครื่อง Switch ครับแล้วเราก็มาถึงเกมใหญ่อันสุดท้ายของเดือนนี้ซึ่งก็คือ Call of Duty Modern Warfare 2ที่จะเป็นเนื้อเรื่องต่อโดยตรงของ Modern Warfare ปี2019
ในภาคนี้หน่วย Task Force 141เนี่ยก็จะกลับมาปฏิบัติการอีกครั้งซึ่งก็จะมีตัวละครที่แฟนๆเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างกัปตันไพรส์โกสต์กัสแล้วก็โซบรวมไปถึงสมาชิกหน้าใหม่ 2-3 คนด้วยแต่พูดตามตรงนะครับซีรีส์เนี้ยผมให้ความสำคัญมากกว่ากับโหมดมัลติเพลเยอร์คือเท่าที่ลองจากในเวอร์ชัน Open Beta มาเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างมันก็ดีนะครับแต่บางอย่างที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อย่างแรกเลยคือปืนเนี่ยจะมี Visual Recoil ที่แรงขึ้นมากคือแบบเวลายิงเนี่ยแม่งสั่นทั้งจอซึ่งก็มีทั้งคนที่ชอบนะครับพอรู้สึกว่าอาวุธเนี่ยมันมีน้ำหนักดีกับคนที่รู้สึกว่ามันลกหน้าจอมากเกินไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยระบบสไลด์แคนเซิลเนี่ยก็โดนตัดออกไปรวมไปถึงเปลี่ยนให้คนที่ยิงปืนเนี่ยไม่โชว์เป็นจุดแดงในมินิแมปแล้วเพราะงั้นโฟกัสเล่นของภาคเนี้ยก็น่าจะมีคนที่ย่องตามมุมนะครับหรือไม่ก็แคมปิ้งมากขึ้นเพราะไม่สามารถสไลด์ไปมาได้เร็วเท่ากับภาคเก่าแล้วในด้านของโหมดเกมเนี่ยโหมดยอดนิยมก็กลับมาครบนะครับอย่าง TDM กับ Domination แล้วก็มีโหมดในแผนที่ขนาดใหญ่อย่าง Ground War นอกจากนี้ก็จะมีโหมดใหม่นะครับที่เรียกว่า Invasion ด้วยที่จะอยู่ในแผนที่ขนาดใหญ่เช่นกันแต่ว่าจะมีบอทผสมไปกับผู้เล่นด้วยคือโหมดพวกนี้ถ้าถามว่าทำออกมาแข่งกับเกมอย่าง Battlefield ไหมผมว่ามันก็คงใช่ครับแต่ความรู้สึกโดยรวมมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวส่วนถ้าใครชอบโหมดที่แบบตายแล้วเกิดได้ทีเดียวเนี่ยก็จะมีโหมดช่วยเหลือตัวประกันด้วยนะครับที่จะให้ทีมหนึ่งเนี่ยพาตัวประกันไปส่งอีกฝั่งหนึ่งโดยรวมเบต้าผมก็คิดว่าไม่เลวเลยแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์นี้อยู่แล้วก็คงไม่พลาด นะครับโดย Modern Warfare 2จะวางจำหน่ายวันที่28ตุลาคมสำหรับทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Switch ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมใหม่เราก็มาต่อกันด้วยหนังและซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งกันดีกว่าแต่วิดีโอนี้ก็ยาวมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสปีดรันไปเลยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปสำหรับ Netflix ตอนนี้ก็มี Spy Family นะครับที่เริ่มฉายต่อจากตอนที่13แล้วโดยจะทยอยฉายตอนใหม่เรื่อยๆสัปดาห์ละตอนครับเนื้อเรื่องจะดำเนินในช่วงสงครามเย็นที่ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศอย่างเวสเทอร์ลิสกับออสเตรเลียเนี่ยกำลังทวีคูณขึ้นเวสเทอร์ลิสเลยส่งสุดยอดสายลับโค้ดเนมทัสโกเลหรือสนธยาเนี่ยเข้ามาเพื่อสืบข้อมูลของเดสมอนด์ผู้นำของออสเตรเลียแต่เนื่องจากเดสมอนด์เนี่ยมีการป้องกันที่สูงมากโอกาสเดียวที่จะเข้าใกล้ตัวได้เนี่ยคือเวลาพบปะผู้ปกครองของโรงเรียนที่ลูกชายเดสมอนด์เนี่ยเรียนอยู่สนธยาเนี่ยก็เลยต้องส่งลูกนะครับเข้าไปเรียนในโรงเรียนเดียวกันที่แม่งเข้มงวดมากเรื่องกฎและผู้ปกครองด้วยเหตุนี้สนธยาเลยใช้ชื่อใหม่นะครับว่าลอยฟอร์เจอร์เพื่อสร้างครอบครัวซึ่งก็ประกอบไปด้วยลูกสาวรับเลี้ยงอย่างอาเนียที่บังเอิญเป็นเอสเปอร์สามารถอ่านใจคนได้ภรรยาใหม่อย่างยอฟอร์เจอร์ที่ดันเป็นมือสังหารพอดีโดยที่ลอยกับยอเนี่ยไม่รู้ความลับของอีกคนเลยมีแต่อาเนียเท่านั้นที่รู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องเก็บเงียบไว้นะครับเพราะอยากให้ครอบครัวกับภารกิจเนี่ยดำเนินต่อไปนำไปสู่เรื่องวุ่นวายซึ้งๆแล้วก็ฮามากมายคือเรื่องคุณภาพของแอนิเมชันเนี่ยจัดว่าทำออกมาได้ดีเลยครับเรื่องนี้ถ้าใครสนใจ Spy Family กำลังฉายตอนใหม่สัปดาห์ละตอนบน Netflix กับ Disney Plus ครับคือจริงๆมันก็มีฉายบนบริการอื่นมากกว่านี้อีกหลายอันนะครับแต่ผมขอพูดถึงเฉพาะอันที่ผมใช้ก่อนละกันเรื่องต่อไปคือ Tiger and Bunny ภาค2ที่เริ่มฉายตอนใหม่แล้วเหมือนกันบน Netflix ถ้าใครไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ Tiger and Bunny เนี่ยเล่าเรื่องราวของผู้ที่มีพลังพิเศษที่เรียกว่า Nextที่แต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปให้นึกถึง X-Men ก็ได้ครับโดยหลายๆคนที่มีพลังพิเศษเนี่ยก็เลือกที่จะทำงานเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็รับสปอนเซอร์จากบริษัทต่างๆซึ่งวีรกรรมต่างๆเนี่ยจะถูกถ่ายทอดผ่านฮีโร่ทีวีให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามไม่ต่างกับข่าวทั่วไปเอาง่ายๆเลยก็คือซูเปอร์ฮีโร่ในโลกเนี่ยมันเป็นเหมือนดารามากกว่านอกจากต้องทำงานช่วยเหลือคนแล้วเนี่ยก็ยังต้องเอาใจแล้วก็ดึงดูดสปอนเซอร์ใหม่ๆด้วยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการนำเสนอฮีโร่ที่ดูสมจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแปลกใหม่มากสำหรับยุคนั้นสำหรับในภาค2เนี่ยอนิเมะก็จะเล่าเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ในภาค The Movie ที่ฉายไปเมื่อปี2014โดยมีการอธิบายด้วยว่าทำไมโคเทสึเนี่ยถึงกลับเข้าทีมคือถ้าใครยังไม่ได้ดู Movie ทั้ง2ภาคบวกกับซีซั่นแรกเนี่ยทุกภาคก็สามารถดูได้บน Netflix มาเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งอนิเมะเก่านะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้มีคนรู้จักมากขึ้นโดย Tiger and Bunny 2จะเริ่มฉายตอนที่13บน Netflixวันที่7ตุลาคมนี้ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า Netflix ไทยเนี่ยจะมาวันนี้เลยไหมเพราะว่ายังไม่มีประกาศในไทยอย่างเป็นทางการสำหรับแฟนสายโรแมนซ์คอมเมดี้ก็จะมีเรื่อง Romantic Killer อันนี้ผมก็เพิ่งรู้จักตอนหาข้อมูลทำวิดีโอนี้เหมือนกันครับแต่คิดว่าน่าจะฮาดีก็เลยเอามาแนะนำซะหน่อยมันเป็นการเล่าเรื่องของอันซือโฮชิโนะเด็กสาวม.ปลายที่ในชีวิตเนี่ยสนใจอยู่แค่3อย่างคือแมวช็อกโกแลตแล้วก็เกมเดทติ้งซิมแต่อยู่ๆวันนึงระหว่างเล่นเกมเนี่ยชีวิตแสนสงบสุขของเธอก็โดนทำลายลงเพราะว่ามีพ่อมดเนี่ยหลุดออกมาจากต่างโลก
โดยบังคับให้เธอเข้าร่วมโปรเจกต์หยุดจำนวนประชากรที่ลดลงโดยการเปลี่ยนชีวิตเธอเนี่ยให้เจอแต่หนุ่มหล่อๆเข้ามาลุมจีบไม่ต่างจากเกมเดทติ้งซิมที่เธอเล่นเลยแต่3สิ่งที่เธอชอบที่สุดในโลกจะโดนตัดออกจากชีวิตเธอไปตลอดกาลแน่นอนครับว่าเธอไม่ยอมเด็ดขาดทำให้เธอปฏิเสธการมีความรักอย่างเต็มที่ซึ่งก็น่าจะนำไปสู่เรื่องราวฮามากมายนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีเศร้าปนมาด้วยหรือเปล่าคือถ้าใครสนใจโรแมนติกคิลเลอร์เนี่ยจะเริ่มฉายซีซั่นแรกวันที่27ตุลาคมบน Netflix ครับผมว่าไอ้อนิเมะพวกนี้นะครับรวมถึง Spy Family ด้วยเนี่ยมันทำออกมาเพื่อให้คนญี่ปุ่นเนี่ยอยากมีคู่มากขึ้นแน่นอนแล้วน่าจะเป็นโครงการสนับสนุนของรัฐบาลนะครับเพราะประชากรที่เกิดใหม่กับคนที่หาคู่เนี่ยมันน้อยลงมากในประเทศเขานะครับซึ่งก็ถือเป็นวิธีการที่ฉลาดมากเลยผมว่าจริงๆเดือนนี้ Netflix ก็มีฉายอนิเมะโชเน็นชื่อดังนะครับอย่าง My Hero Academia ซีซั่น6ด้วยโดยเริ่มฉายตอนใหม่แล้วสัปดาห์ละตอนส่วน Breach ซีซั่นสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มฉายเหมือนกันนะครับตอนแรกผมเห็นข่าวว่าจะเป็น Exclusive ให้กับ Disney Plus แต่ของไทยเนี่ยไม่เห็นโปรโมทเลยไม่รู้เหมือนกันว่าในประเทศเราเนี่ยจะมีไหมน่าจะลงบริการอื่นก่อนครับย้ายไปฝั่ง Disney Plus ผมก็ไม่มีอะไรมาแนะนำมากนะครับสำหรับเดือนนี้คือถ้าใครยังไม่เลิกดูไปเนี่ยก็ยังมี She-Hulk Attorney at Law ที่จะฉาย2ตอนสุดท้ายในเดือนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Jennifer Walter ที่กลายเป็น She-Hulk หลังจากได้รับเลือดของ Bruce Banner ที่เป็นญาติของเธอแล้วแม่งก็เป็นตามที่เขาโฆษณาจริงๆครับผมมันเป็นโชว์เกี่ยวกับทนายความแล้วก็คอมเมดี้มากกว่าโชว์ซูเปอร์ฮีโร่ซิกเพราะงั้นก็อย่าคาดหวังว่าจะมีฉากแอคชั่นเยอะนะครับคือถ้าดู2ตอนแรกแล้วคิดว่าไม่ใช่เนี่ยก็คงไม่ดูต่อแล้วล่ะครับอีกซีรีส์ที่น่าสนใจคือ Star Wars Andor เป็นเนื้อเรื่อง5ปีก่อนเรื่องโลกวันนะครับเล่าเรื่องราวของ Cassian Andor และกลุ่มตัวละครฝั่ง Rebel ที่รวมตัวกันเพื่อต่อต้าน Empire คุณภาพโปรดักชันเรื่องนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีไม่แพ้กับหนังเลยนะครับผมรู้สึกเหมือนกับว่า Star Wars ยุคใหม่เนี่ยเหมาะจะทำเป็นซีรีส์มากกว่าหนังโรงซะอีกโดยซีรีส์จะฉายตอนใหม่สัปดาห์ละตอนบน Disney Plus และจะมีทั้งหมด12ตอนสำหรับหนังที่สามารถดูได้ในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงหนังเก่า 2-3 เรื่องก่อนนะครับเริ่มก็จากชินอุลตร้าแมนก่อนเลยซึ่งผมไปดูมาแล้วครับคิดว่าโอเคเลยยิ่งถ้าใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนต้นฉบับเนี่ยผมว่าควรไปดูอย่างยิ่งนะครับเวอร์ชันนี้ก็จะเปลี่ยนอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันเพื่อเข้ากับโทนยุคปัจจุบันเนี่ยมากขึ้นแต่ก็ยังมีการเสียสีการเมืองและสังคมเนี่ยไม่ต่างจากผลงานก่อนหน้าเนี่ยอย่างชินก็อดซิลล่าจะเรียกว่าไงเดียผมรู้สึกเหมือนกับว่าเพซซิ่งช่วงท้ายเนี่ยมันยังขาดความลุ้นไปนะครับถ้าเทียบกับหนังเก่าอย่างภารกิจแช่แข็งก็อดซิลล่าหรือ Operation Yashima ใน Rebuild of Evangelion อีกเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำให้แฟนๆโชเน็นไปดูก็คือ Dragon Ball Super Super Hero เหตุผลที่โทนของภาคเนี้ยต่างไปมากก็คือเนื้อเรื่องหลักเนี่ยจะไม่ดำเนินโดยโกคูกับเวจิต้านะครับแต่จะเน้นไปที่พิโคโลกับโกฮังแทนซึ่งก็เป็น2ตัวละครนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในช่วงหลังตัวร้ายภาคนี้ก็จะเป็นองค์กรเรดริบบอนอีกครั้งที่ดร.เฮโดหลานของดร.เกโรในเซลซาก้าเนี่ยโดนหลอกให้สร้างแอนดรอยด์ชนิดใหม่ขึ้นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแกมมา1กับแกมมา2เพื่อมากำจัดพวกโกคูทิ้งคือภาคนี้ก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากนะครับที่ผมคาดไม่ถึงเลยแล้วก็มีการทำลายพาวเวอร์สเกลของภาคซูเปอร์อีกครั้งที่ผมจะไม่สปอยนะครับเพราะเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยจะไม่ลุ้นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปในภาคนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากการวาดผสมกับ 3D ในภาคบอรี่เนี่ยมาเป็น 3D แบบเต็มตัวเลยแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วล่ะผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ถึงผมจะชอบภาคบอรี่มากกว่าก็เหอะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านได้เลยครับจะว่าไปสำหรับแฟนๆ Evangelion ช่วงวันที่8กับ9เนี่ยก็จะมีการฉายรอบพิเศษที่มาบุญคลองด้วยนะครับสำหรับภาครีวิวทั้ง4ภาคแต่ค่าตั๋วเนี่ยก็จะแพงหน่อยนะครับที่นั่งละ450บาทแล้วก็น่าจะเกือบเต็มหมดแล้วด้วยจริงๆตอนแรกผมว่าจะนั่งดูยาวเลย4ภาคลวดแต่ว่าสู้ค่าตั๋วไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นรอบพิเศษในด้านของหนังใหม่เดือนนี้ก็จะมีร้อยขาหนังไทยแนวแอคชั่นสยองขวัญที่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าให้อารมณ์เหมือนกับหนังคลาสสิกคล้ายๆกับเดอะติงหน่อยๆเลยเนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นในโรงแรมช่วงที่โควิดระบาดทำให้คนที่เข้าพักทุกคนเนี่ยโดนสั่งกักตัวอยู่ในห้องแต่ในคืนนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาเกิดขึ้นหลายศพทำให้พนักงานโรงแรมเนี่ยพยายามปิดข่าวเรื่องนี้แต่ยิ่งปิดบังมากเท่าไหร่เนี่ยความจริงมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่การฆาตกรรมแต่เป็นแมลงอะไรสักอย่างที่ค่อยๆยึดร่างผู้คนในโรงแรมแล้วก็แพร่พันธุ์จำนวนมหาศาลเราคนที่เข้าพักในโรงแรมเนี่ยก็ระแวงกันเองเพราะไม่รู้ว่าใครโดนยึดร่างไปแล้วบ้างคือในด้านของคุณภาพเอฟเฟกต์กับ CGI เนี่ยผมคิดว่าต้องทำใจบ้างนะครับแต่ถ้าเขานำเสนอคอนเซปต์ด้านจิตวิทยาได้ดีเนี่ยรวมไปถึงนักแสดงเนี่ยเล่นสมบทบาทผมก็คิดว่าน่าสนใจอยู่ครับแต่ก็อย่าคาดหวังสูงเกินไปละกัน
โดยเรื่องร้อยขาจะเริ่มฉายวันที่6ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ครับช่วงหลังๆผมเข้าไปดูหนังไทยด้วยความคิดแง่บวกแล้วรู้สึกหลายเรื่องแม่งผิดหวังเลยล่าสุดก็จะเป็นบึงกาฬนะครับที่ผมคิดว่าน่าเสียดายมากเลยสำหรับแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่เดือนนี้ก็จะมี Black Adam หรือว่าเรียกว่าเป็นหนังแอนตี้ฮีโร่อาจจะเหมาะกว่านะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าเท็ดอะดัมที่ได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาแต่กลับใช้พลังนั้นในการล้างแค้นเขาเลยโดนกักขังแล้วก็กลายเป็นแบล็กอะดัมแต่หลังจากผ่านมา 5,000 ปีเนี่ยเขาก็ได้รับการปลดปล่อยในโลกปัจจุบันแต่ด้วยวิธีการที่เขาเรียกว่าความยุติธรรมนั้นเนี่ยมันป่าเถื่อนเกินไปทำให้กลุ่ม Justice Society of America เนี่ยเข้ามาขัดขวางไว้พร้อมกับพยายามแนะนำนะครับให้เขาใช้พลังให้เหมือนกับฮีโร่มากขึ้นและเพื่อเข้าร่วมทีมต่อสู้กับตัวร้ายใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าแบล็กอะดัมถ้าใครสนใจแบ็กอะดัมจะเริ่มฉายวันที่20ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ครับและนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำเดือนตุลาคมครับจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายอย่างมากๆนะครับแต่ต้องตัดทิ้งออกไปบ้างเพราะว่าแค่นี้ก็ยาวเกินไปละถ้าท่านผู้ชมชอบวิดีโอแนวนี้ผมก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่อยนะครับจะว่าไปคนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้ดู Cyberpunk Edge Runner ไปแล้วนะครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่า CD Projekt Red เนี่ยเคยพยายามจะตัดรีเบคก้าหนึ่งในตัวละครที่แฟนๆชอบที่สุดเนี่ยออกจากอนิเมะด้วยถ้าใครสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมก็สามารถดูได้จาก YouTube Short อันนี้เลยครับเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ทิ้งคำถามไว้ว่าท่านผู้ชมชอบเกมอะไรมากที่สุดในปี2022ครับซึ่งผมก็อนุญาตให้ใช้เกมเก่าได้ด้วยและคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณชอบปังระยากับคอมเมนต์ปีนี้ของผมคือ Death Stranding Director Cutผมชอบมากเป็นเกมที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยบรรยากาศก็ดีฉากก็สวยมีอะไรให้ทำก็เยอะเกมอื่นที่ผมเล่นตอนนี้พอกลับไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากแต่ Death Stranding กลับไปเล่นกี่ทีก็ยังสนุกบางทีก็จะเล่นแค่รอโหลดเกมอื่นเสร็จแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นเกมนั้นเลยผมเข้าใจเลยครับ Death Stranding นี่เป็นอะไรที่ถ้าคนที่แบบชอบเขาก็จะชอบไปเลยอะซึ่งผมก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างติดเกมนี้มากนะครับช่วงที่มันออกใหม่เรียกว่าเป็นแค่ไม่กี่เกมในยุคใหม่นะครับที่ทำให้ผมนั่งแบบติดเก้าอี้ได้จนความดันตกจะว่าไปก็ระวังกันหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้านั่งนานเกินไปอันตรายต่อชีวิตได้เหมือนกันส่วนเกมที่ผมชอบมากที่สุดปีนี้คือเลือกไม่ยากเลยครับ Elden Ring แน่นอนสำหรับเดือนนี้ก็ใกล้ฮาโลวีนกันแล้วนะครับงั้นเอาคำถามเป็นอะไรคือเกมสยองขวัญที่ท่านผู้ชมชอบมากที่สุดครับจะเกมเก่าหรือเกมใหม่ก็ได้นะครับแชร์ความเห็นไปได้ในคอมเมนต์ได้เลยแต่ก็อย่าลืมพิมพ์ EQ ด้วยนะครับส่วนถ้าใครสนใจกิจกรรมแจกเกมของเว็บไซต์ซุนโคเนี่ยก็สามารถไปอ่านกติกาเพิ่มเติมได้บน Twitter เลยครับผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ